ผู้ที่ประสงค์แจ้งนิรโทษกรรมครอบครองกัญชาตามมาตรา22แห่งพรบยาเสพติดให้โทษพุทธศักราช2562จะต้องมาให้ทันภายในเวลาที่กำหนดก็คือ16นาฬิกา30นาทีโดยขอให้นำหลักฐานไปแสดงให้ครบถ้วนนะคะยกตัวอย่างบัตรประชาชนเอกสารรับรองอาการเจ็บป่วยจากแพทย์แล้วก็นำกัญชาที่ใช้รักษาไปด้วยถ้าหากมีปริมาณมากสามารถถ่ายภาพกัญชาที่มีอยู่ในครอบครองไปแสดงพร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าสาธารณสุขจังหวัดก็จะนัดหมายตรวจสอบต่อไปค่ะสำหรับผู้ที่ประสงค์แจ้งผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตที่ทางสภากาชาติไทยเปิดรับลงทะเบียนในขณะนี้ผ่าน w w w c.b.d.oss.org เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เตรียมเอกสารแจ้งครอบครองไม่ทันก็ต้องดำเนินการภายในเวลา16นาฬิกา30นาทีเช่นเดียวกันค่ะซึ่งการเปิดลงทะเบียนออนไลน์เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจที่จะแสดงตัวแต่ขั้นสุดท้ายก็จะต้องมีหลักฐานไปแสดงด้วยนะคะว่าป่วยจริงคือมีใบรับรองแพทย์ นายแพทย์โสพลเมฆทนประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรมบอกว่าสารสกัดน้ำมันกัญชาทางการแพทย์ที่ผลิตตามโครงการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรมระยะที่1ส่วนหนึ่งนำไปใช้รักษาผู้ป่วยซึ่งต้องได้รับการสั่งจ่ายด้วยแพทย์และเภสัชกรที่ผ่านการอบรมของกรมการแพทย์และกรมการแพทย์แผนไทยและส่วนหนึ่งจ่ายให้กับผู้ป่วยที่สมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยทดสอบทางคลินิกกับกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข พร้อมย้ำนะคะว่าผู้ป่วยไม่สามารถนําไปรักษาโรคได้ด้วยตนเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าจะไปด้วยตัวเองหรือไปทางออนไลน์หรือว่าแจ้งทางออนไลน์ก็ต้องภายในวันนี้16.30นาฬิกา30นาทีค่ะ